การเมืองหลังเลือกตั้งอะไรน่าเป็นห่วงประเด็นแรกเนี่ยประเทศมันกลับไปแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีคนพยายามที่จะแบ่งขั้วโดยการที่ไปแยกว่าเป็นฝ่ายสืบทอดอำนาจและเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยค่ะแต่เดิมเนี่ยเราเคยมีขั้วก็คือว่าเอากับระบอบทักษิณหรือจะไม่เอากับระบอบทักษิณค่ะถ้าคุณจำได้พอคนพยายามแบ่งขั้วอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้มันก็ปรากฏออกมาว่าการเลือกตั้งที่มันออกมามันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ในการตอกย้ำในการแบ่งสองฝ่ายคือ8กุมภาพันธ์ถ้าคุณจำได้ว่าฝ่ายระบอบทักษิณไปตั้งพรรคไทยรักษาชาติขึ้นแล้วก็วันที่8กุมภาทำให้คนช็อกกันทั้งประเทศว่าเฮ้ยนี่มันเอากันอีกแล้วเหรอกับรายชื่อแคนดิเดตนายกนะคะใช่ครับแล้วพอตกกลางคืนก็มีพระราชโองการคนก็มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นอีกแล้ว7มีนาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้ววันที่22มีนาเกิดปรากฏการณ์ที่เกาะฮ่องกงเกิดขึ้นเป็นฮ่องกงเอฟเฟคผู้คนก็มีความรู้สึกใหม่ว่าโอ้มันรู้สึกช็อกมันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรอีกล่ะแล้ววันที่23มีนาก็มีประกาศของสำนักพระราชวังที่ให้เลือกคนดีแล้วก็กีดกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจพอวันที่24ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าสองข้างที่เขาพยายามจะตั้งเป็นสองขั้วนั้นมันก็มีคะแนนสูสีคู่ขี้กันวันที่27มีนาก็ปรากฏว่า6พรรคการเมืองในขั้วของระบอบทักษิณจับมือกันแล้วก็ประกาศว่าได้เสียงข้างมากที่คุณมิ่งขวัญไม่ไปพบด้วยคุณจำได้ใช่ไหมครับจำได้เลยค่ะอาจารย์ที่แลงคาสเตอร์เสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์ว่าแล้วมันจะเดินยังไงประเทศในเมื่อฝ่ายที่บอกว่าตัวเองจับมือแล้วก็จะได้เสียงข้างมากซึ่งมันก็ยังไม่จริงอีกเพราะว่าระบบการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเก่ามันเป็นระบบการเลือกตั้งที่จะต้องเห็นคะแนนทั้งหมดจึงมาคำนวณส.ส.แบบประเภทปาร์ตี้ลิสต์หรือแบบประเภทบัญชีรายชื่อได้และขณะนี้มันก็ยังไม่ทั้งหมดแต่ว่าคนก็ด่วนไปคิดกันอย่างนั้นปัญหามันก็มีต่อไปอีกว่าพอพวกนี้จับขั้วกันก็พยายามที่จะดึงพรรคอื่นเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายก็ดึงพรรคเข้าร่วมกันและคะแนนก็สูสีคู่ขี้กันแต่คุณเห็นไหมว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ลุงตู่นายกประยุทธ์ออกสารถึงประชาชนให้มีความสามัคคีให้คิดถึงเรื่องประเทศชาติส่วนรวมอย่าไปคิดถึงการเมืองมากนักเราจะต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้และเมื่อสองวันที่ผ่านมาผบ.ทบ.ซึ่งปกติผบ.ทบ.ไม่ใช่หน้าที่ที่จะออกมาพูดในเรื่องการบ้านการเมืองแต่คนระดับผู้บัญชาการทหารบกถึงกับออกมาพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยมันบอกถึงความกังวลของท่านนะคุณรู้สึกงั้นไหมค่ะอาจารย์ถ้าคุณศิรินทร์ฟังสิ่งที่ผบ.ทบ.พูดคือบิ๊กแดงพูด1พูดถึงมีความเป็นห่วงใยว่าคนที่ไปเรียนจากต่างประเทศต้องรู้จักวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ต่างกันเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็อาจจะต้องต่างกันเราไปเรียนต่างประเทศเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรตายตัวไม่ใช่เรียนมาแล้วก็ดัดจริตจะเอาแบบนั้นแบบนี้สายจัดดัดจริตเนี่ยที่เขาพูดที่ท่านพูดใช่ไหมคะครับมันบอกถึงความกังวลใช่ไหมครับค่ะยิ่งกว่านั้นบิ๊กแดงคือผบ.ทบ.ยังพูดด้วยว่าพวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลายเวลาเขาทำความผิดเขาก็ยอมรับกันที่จะทำตามกติกาของบ้านเมืองแต่ว่า
มันก็มีคนที่ไม่ยอมรับแล้วก็ไปต่างประเทศผมคิดว่าอันนี้ก็บอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยว่าและไอ้คนที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันทำอะไรและประการถัดไปที่ผมพอจะจับความได้เมื่อมีสื่อมวลชนถามเรื่องรัฐประหารท่านบอกว่าประเทศสามารถที่จะมีกลไกทำไปได้และสุดท้ายก็มาพูดถึงเรื่องกฎอัยการศึกว่ากฎอัยการศึกสามารถที่จะเอาอยู่ไม่ต้องไม่มีรัฐประหารผมฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นความกังวลของผบ.ทบ.ผบ.กับนายกก็กังวลผบ.ทบ.ก็กังวลผมเรียนคุณตรงๆว่าผมก็กังวลด้วยเพราะว่ามันไม่มีมันจะคิดอย่างอื่นลำบากคราวนี้ท่านกังวลอะไรก็ต้องมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอแบ่งเป็นสองขั้วกกต.ก็ถูกโจมตีอย่างมโหฬารเลยพยายามจะบอกว่ากกต.เนี่ยทำหน้าที่ไม่เป็นธรรมมีการโกงการเลือกตั้งแต่ผมอยากจะให้คุณสุวินาลองตั้งสติกันนิดนึงการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เราใช้วิธีการใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยประสบมาก่อนก็คือแบบสัดส่วนผสมจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเอาบัตรทุกใบเนี่ยไม่ทิ้งน้ำคือทุกบัตรทุกใบจะต้องนำมาคำนวณให้ได้ก็คือว่าแต่ละพรรคจะต้องดูว่าทั้งประเทศเนี่ยมีคนเขาเลือกพรรคนั้นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้ได้ส.ส.เป็นสัดส่วนเท่ากับเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน500แล้วก็ให้ส.ส.ที่ชนะในเขตได้เป็นส.ส.ก่อนที่เหลือเนี่ยจึงไปเอาส.ส.บัญชีรายชื่อมาเติมแต่คนไม่คุ้นเลยครับวิธีระบบนี้พอคนไม่คุ้นก็จะมาถึงว่าอ้าวแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เขตแล้วไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยคนก็มีความตกใจก็มาถามผมกันเยอะว่ามันคำนวณกันยังไงเหรอมันถึงไม่ได้รายชื่อไม่ได้บัญชีรายชื่อนี่ก็คือความไม่เข้าใจและยิ่งกว่านั้นเดิมเนี่ยถ้าคุณสิรินายจำได้ว่าเวลาเรานับส.ส.เขตใครชนะก็ได้เลยแล้วก็มาเติมบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นจำนวนมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอเป็นไปตามสัดส่วนพอนับเพิ่มสัดส่วนมันเปลี่ยนไอ้บางพรรคที่เคยสัดส่วนได้มากเป็นสัดส่วนได้น้อยเพราะฉะนั้นบัญชีรายชื่อมันก็ได้น้อยลงถึงขั้นว่าบางพรรคไม่มีเลยเออบางคนก็เลยไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมส.ส.มันนับไปนับมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันก็เหมาะเลยที่มีคนถือโอกาสตรงนี้ทำเป็นว่ามีปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียว่ามันมีการเลือกตั้งจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เท่านี้มีจำนวนบัตรมากกว่าผู้ใช้สิทธิ์เป็นหมื่นเลยผมดูแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าคนที่มันจะโกงการเลือกตั้งเนี่ยแล้วมันเพี้ยนขนาดที่มันใส่บัตรผีคือบัตรไฟมากเป็นหมื่นหมื่นมากให้มันเกินเยอะๆขนาดนี้เนี่ยมันบอกถึงความไม่ฉลาดของคนที่จะโกงมันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าจะแกล้งกันมันโดดเกินไปนะมันโดดมากเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็มองออกแล้วล่ะครับว่ากกต.ถูกเล่นถูกวางยาและยิ่งกว่านั้นก็ออกมาเล่นงานกกต.กันทุกอย่างแล้วก็ความโชคร้ายไอ้บัตรนิวซีแลนด์ที่มันส่งมามันก็เกิดตกหล่น 1,500 กว่าใบทีนี้น่ะคุณทักษิณก็ออกให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการโกงกันแล้วก็บอกว่าคนเป็นทหารไม่น่าโกงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้และก่อนที่ผบ.ทบ.กับนายกจะมาพูดเนี่ยมันก็มีกระแสในการโจมตีอาจารย์ปิยบุตรที่เป็นเลขาธิการพรรคมากขึ้นเรื่อยนำเอาสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเคยพูดในสมัยที่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาที่เคยพูดออกมากันมากเลยเป็นคลิปทั้งในทีวีทั้งในโซเชียลมีเดียผมเห็นประเด็นนี้เนี่ยผมต้องเรียนคุณสิรินานะว่าผมมีความเป็นห่วงเพราะ
ผมเคยผ่านเหตุการณ์6ตุลาปี2519มาแล้วผมจึงได้เขียนลงไปในเฟซบุ๊กด้วยความเป็นห่วงการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพรักมาขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่จับจ้วงหรือฝ่ายที่พูดจาให้กระทบกระทั่งแม้จะเคยอาจารย์ปิยบุตรแม้จะเคยเป็นอาจารย์แล้วขณะที่เป็นอาจารย์ก็พูดจาอะไรเนี่ยที่มันคนเขาฟังเขาก็ระคายหูแล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์ปิยบุตรจะระมัดระวังแต่ว่ามันก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอาจารย์ปิยบุตรขณะนี้กำลังจะเป็นตัวแทนของประชาชนจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ย่อมที่จะรู้จักประวัติของตัวเองดีมากขึ้นเพราะจะมีคนขุดคุ้ยแล้วขณะเดียวกันคนที่จะหยิบประเด็นนี้ออกมาเพื่อสู้กับอาจารย์ปิยบุตรผมคิดว่าไม่ควรจะดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาสู่ความขัดแย้งไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบในทางการเมืองค่ะถ้าอาจารย์ปิยบุตรทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกฎหมายก็จัดการผมคิดว่าก็ต้องกดดันให้บ้านเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่เราออกไปจัดการกันเองไม่ใช่เราออกไปด่าว่ากันเองไม่ใช่เราเข้าไปเพื่อจะแก้ปัญหากันเองแต่ทำไมไม่ใช้บ้านเมืองระบบของบ้านเมืองให้ดำเนินไปผมก็เลยมีความรู้สึกปริวิตกตรงนี้บวกเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าเยอะขึ้นนะอาจารย์โดยเฉพาะหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ได้เสียงเยอะๆแล้วก็มีคลิปแรงต่างออกมาเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากอะคุณพูดถูกนะคุณสิรินะการที่พรรคอนาคตใหม่ได้เสียงมากหลายคนก็วิเคราะห์เพราะว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพูดค่อนข้างชัดที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเวลาที่พรรคอนาคตใหม่ที่มีท่าทีอย่างนั้นและได้คะแนนมากมันก็สร้างความปริวิตกผมก็คิดว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผบ.ทบ.ก็ดีนายกก็ดีก็ทุกคนนะครับก็มีความปริวิตกอยู่เหมือนกันว่ามันสะท้อนว่าคนไทยคิดอะไรอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือจุดเปราะบางที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงประเทศไทยและต่อจากนี้ไปผมคิดว่าอย่างไรก็ตามขั้วเพื่อไทยอนาคตใหม่คงจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะสว250คนคงไม่เลือกแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คงเป็นเสียงปิ่มน้ำคือเสียงเกิน250ก็นิดหน่อยหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่เกิน250คือเป็นเสียงข้างน้อยปัญหาถัดมาก็คือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปในอนาคตก็คงจะไม่มีเสถียรภาพและยิ่งกว่านั้นถ้าสมมุติว่ามีปัญหาในเรื่องคนพยายามจะดิสเครดิตกกต.และถ้าเกิดผลประกาศมันประกาศไม่ได้ 95% รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เก่าก็อยู่ต่อแล้วก็อยู่เป็นรัฐบาลไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่รักษาการก็มีอำนาจเต็มมีอำนาจเต็มแต่ว่าสภาเนี่ยสนชไปแล้วเป็นสภาชุดใหม่ตกลงมันจะทำงานกันยังไงระหว่างรัฐบาลเก่าชุดเก่ากับสภาชุดใหม่มันจะควบคุมตรวจสอบจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันได้ไหมและฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลจะยุบสภาได้หรือไม่การคานและการดุลเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมอายุสภาเนี่ยยุบได้เพราะว่าลุงตู่มีมาตรา44สามารถจะยุบสภาได้ตกลงคุณเห็นไหมครับว่าการเมืองมันยังไม่ลงตัวและเราขณะนี้ก็วุ่นวายกันกับเรื่องนี้สูงมากพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเดินต่อไปยังไงเนี่ยก็คงจะต้องดูและเผลอๆคุณธนาธรเนี่ยถ้าไม่สะดุดหยุดลงตรงที่หุ้นที่ไปถือหุ้นสื่อค่ะคุณธนาธรคงจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมคะก็เพราะเพื่อไทยไม่มีหัวไงครับเพื่อไทยไม่มีไม่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในสภาผู้นำฝ่ายค้าน
ที่จะต้องได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคใหญ่สุดในสภาค่ะเมื่อไม่ใช่ก็ต้องเป็นหัวหน้ารองลงไปก็คือคุณธนาธรค่ะแล้วคุณธนาธรจะทำงานยังไงทีนี้ก็เป็นคำถามที่ผมอยากจะฝากทิ้งไว้